ครับมาต่อกันที่เรื่องของยากันบ้างนะครับสำหรับคุณผู้ชมหรือว่าผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคมะเร็งก็ปกติเนี่ยยารักษาโรคมะเร็งเนี่ยโหคุณราคาเนี่ยแพงมากแต่ว่าในอีก 7-8 ปีข้างหน้านะครับก็มีความหวังนะครับว่าจะได้รับยารักษาที่ถูกลงนะครับหลังจากมีการก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยแล้วนะครับก็จะไปทดแทนการนำเข้าที่ปัจจุบันเนี่ยต้องใช้งบประมาณสูงถึงกว่า 15,000 ล้านบาทติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยจากข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปีหรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ7คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีข้อมูลตลาดยาโรคมะเร็งปีที่ผ่านมาประกอบด้วยยาเคมีชนิดฉีด 6,000 ล้านบาทยาเคมีชนิดเม็ดกว่า 3,000 ล้านบาทยาออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงชนิดเม็ดกว่า 2,700 ล้านบาทยาออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงชนิดฉีดกว่า 3,000 ล้านบาทคิดเป็นตัวเลขกลมๆอยู่ที่ 15,556 ล้านบาทระบบสาธารณสุขของไทยยังไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากยารักษาโรคมะเร็งบางประเภทมีราคาสูงนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดไม่สามารถผลิตเองได้เป็นที่มาของการก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งที่เดียวในประเทศซึ่งองค์การเภสัชกรรมเตรียมการก่อสร้างเพื่อผลิตกลุ่มยารักษาโรคมะเร็งได้เองในประเทศลดราคายาซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านยาในระบบสาธารณสุขของประเทศทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยยาที่จะใช้ในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ตามเนี่ยก็จะเหลืออยู่3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือยามะเร็งอันนี้ตรงไปตรงมาครับเพราะยามะเร็งมีมูลค่าสูงใช้เทคโนโลยีสูงแล้วก็คนมีอายุยืนยาวขึ้นก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งมากขึ้นเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีโรงงานผลิตยามะเร็งในประเทศไทยเลยเราเองก็คงจะไม่ไปเริ่มต้นที่ตั้งต้นตั้งแต่ศูนย์นะฮะเราผมเจรจากับบริษัทที่มีเทคโนโลยีแล้วเราจะนำเข้าเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาในช่วงถ้าเป็นไปตามแผนเนี่ยนะครับใน5ปีแรกใน5ปีข้างหน้านี่เราได้ยาเข้ามาเนี่ยเราประหยัดได้ทันทีเนี่ยครึ่งหนึ่งของราคายาที่เราใช้อยู่นะครับซึ่งก็เป็นจำนวนเงินเป็นพันล้านบาทเหมือนกันครับอนาคตองค์การเภสัชกรรมคาดว่าจะทำให้ราคายาลดลงถึงร้อยละ50โดยแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกนำเข้าเพื่อจำหน่ายภายใน2ปีควบคู่กับการทำงานวิจัยและก็พัฒนายาระยะที่2การก่อสร้างโรงงานใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีเริ่มปรับพื้นที่เดือนตุลาคมปีนี้และระยะสุดท้ายเพื่อผลิตจำหน่ายด้วยตนเองกรอบเวลาทั้งหมดประมาณ8ปีจำหน่ายได้ในปี2568งบทั้งสิ้นอยู่ที่ 1,500 ล้านบาทนับว่าเป็นก้าวสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยที่จะมีความก้าวหน้าด้านยาเมื่อโรงงานผลิตยาแล้วเสร็จสามารถผลิตยาที่จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศลดต้นทุนการผลิตประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ง่ายและช่วยรัฐประหยัดค่านำเข้ายาได้ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวละค่ะ